พื่อไทยก็โดนเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรเรื่องนี้งดเข้ามาทุกทีผมเรียนหุ้นส่วนฮะใจเย็นๆการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อยผมเรียนไว้มีอย่างน้อย2พรรคการเมืองแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันต้องยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาใครกระทำความผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณากรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นทางการเมืองแหละที่เกี่ยวข้องกับการยื่นยุบพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคการเมืองพิธาเนี่ยมึงกล้าซื้อหุ้นปตท.คืนไหมมึงกล้ายกเลิกสัมปทานในการซื้อพลังงานไฟฟ้า 18,000 เมกะวัตต์ไหมลุงเราไม่กล้าอยู่แล้วเพราะลุงเป็นคนเซ็นนะครับกล้ายกเลิกกล้าซื้อหุ้นปตท.คืนมาไหมจากตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจอ่ะกล้าไหมซื้อแบบถูกกฎหมายนะออกพระราชกำหนดนะครับกล้าไหมฝากพี่น้องคนรุ่นใหม่เนี่ยไปถามนะครับไปถามตรงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองอ้อมค้อมไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยก้าวไกลกล้าซื้อหุ้นปตท.คืนไหมกล้ายกเลิกสัมปทานพลังงาน 18,000 เมกะวัตต์ที่ทำให้ค่าไฟแพงไหมเอาแค่นี้แหละตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยถือหุ้นอยู่ในปตท.เท่าไหร่มันเหมือนไปทุบหม้อข้าวเขานะครับเขาไม่แตะนะครับไม่มีพรรคไหนกล้าแตะปตท.เพราะว่าแต่ละพรรคมันคือผู้ถือหุ้นปตท.กันทั้งนั้นเชื่อป่ะก้าวไกลก็ไม่กล้าแตะเพื่อไทยก็ไม่กล้าแตะต้องต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับแล้วเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสุรยุทธ์สรยุทธ์ทัศนจินดานะครับเมื่อวันที่2มิถุนาที่ผ่านมาการออกรายการดังกล่าวเนี่ยคุณพิธาได้เอ่ยชื่อยี่ห้อของสุราหลายยี่ห้อนะครับซึ่งการเอ่ยชื่อรวมทั้งมีลักษณะการเชียร์สุรายี่ห้อต่างๆซึ่งเป็นสุราชุมชนเนี่ยมีกฎหมายห้ามไว้โดยชัดเจนโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551นะครับในมาตรา32ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้ใดโฆษณานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะหรือสนับสนุนเผยแพร่หรือส่งเสริมนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวของคุณพิธาเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิดนะครับในเรื่องของกฎหมายฉบับดังกล่าวสมาคมจึงนำความนี้มาร้องต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดำเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับแล้วก็เสนอเอาผิดนะครับคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลต่อไปแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อาจจะกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของนโยบายนะครับก็ไม่เถียงนะครับว่าเป็นเรื่องของนโยบายแต่การไปเอ่ยชื่อยี่ห้อของสุราชุมชนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะฮะแต่อาจจะพูดโดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยสามารถทำได้ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องหาความหาข้อยุติที่ชัดเจนนะครับสมาคมจึงต้องนำความมาร้องเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยตรงครับข้อนี้ไม่ตรงครับข้อนี้ไม่ตรงเอาจุดแรกก่อนเอาตรงนี้ก่อนเลยเชิญนะลักษณะคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัครส.ส.ผู้สมัครนะครับไม่ใช่ส.ส.นะเป็นผู้สมัครเนี่ยมาตรา89วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญครับพูดชัดเจนครับว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160แล้วมาตรา160เนี่ยนะครับในวงเล็บ6ก็พูดชัดเจนครับว่าจะต้องคนที่จะเป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98
ก็คือลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้สมัครส.ส.เพราะฉะนั้นจากมาตรา160วงเล็บ6ประกอบมาตรา89วงเล็บ2รวมทั้งมาตรา158วรรค1นะครับก็พูดชัดครับมาตรา159วรรค1ครับคนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ซึ่งก็จะต้องโยงไปยังลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สมัครส.ส.ตามมาตรา98วงเล็บ3ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นผู้สมัครส.ส.ตามมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ครับแล้วถ้าเป็นรัฐมนตรีไปแล้วค่อยปรากฏเหตุนี้ก็ต้องสิ้นสุดครับหลุดจากตำแหน่งครับตามมาตรา170อย่างนี้ชัดเจนเชื่อมโยงกันครับอ๋อถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็แปลว่าไม่ใช่ว่าคุณพิธาถ้าถูกสอยจากส.ส.ยังเป็นนายกได้ถ้าถูกสอยจากนายกก็เป็นส.ส.ได้อันนี้มันโยงกันทั้งหมดเลยก็คือคุณสมบัติใน 3-4 มาตราทั้งมาตรา160 98 159ทั้งหมดนี่โยงกันทั้งหมดกลายเป็นว่าเพียงแค่ถ้าขาดคุณสมบัติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นส.ส.ก็ไม่ได้เป็นว่าที่หรือเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ด้วยอันนี้ก็คือในมุมของข้อกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะฮะอาจารย์จรัญถ้ากรณีคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาเป็นทั้งว่าที่ส.ส.แล้วเป็นทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมมติอีกว่าถ้าการถือหุ้นไอทีวีของเขาเป็นความผิดหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วเนี่ยอันนี้จะทำให้คุณพิธาเนี่ยเป็นส.ส.ได้ไหมหรือเป็นนายกได้ไหมฮะอาจารย์ก็ต้องหลุดหมดทั้งสองฐานะเลยครับเป็นไม่ได้ทั้งสองฐานะเลยเพราะว่าในฐานะของการเป็นส.ส.เนี่ยมาตรา101วงเล็บ6ก็บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่าถ้ามีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สมัครส.ส.แต่ตรวจไม่เจอไงเพิ่งมาเจอหลังจากเลือกตั้งแล้วก็เป็นส.ส.ไปแล้วก็สิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ส.ครับเข้าใจแล้วทีนี้เอาล่ะนี่คือว่าด้วยเรื่องของส.ส.กับรัฐมนตรีทีนี้มีประเด็นเรื่องที่มีมุมมองทางกฎหมายว่าถ้าคุณพิธาถูกสอยจริงๆก็จะไปปรากฏการเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลด้วยเนื่องจากข้อบังคับของพรรคก้าวไกลก็ได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าไปถือหุ้นสื่อถืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้อันนี้ก็เลยมีมุมมองในทางกฎหมายว่างั้นก็แปลว่าคุณพิธาก็จะหมายถึงถ้าเขาถูกสอยแล้วนะฮะก็เขาก็จะขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วยเมื่อขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลการที่เขาเซ็นในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนั้นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วให้ส.ส.ไปลงสมัครเนี่ยอันนี้เหมือนกับจะมีมุมมองว่าก็แปลว่าลายเซ็นของคุณพิธานั้นก็เป็นโมฆะไปด้วยดังนั้นต้องมาเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศเลยอันนี้มันมีมุมมองข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ครับอาจารย์จรัญข้อนี้มันจะเป็นการแปลกฎหมายหรือใช้กฎหมายให้มีผลที่มันแปลกประหลาดอ่ะแล้วก็ไม่เคยมีแบบอย่างที่ไหนอ่ะให้เห็นว่าจะใช้กฎหมายที่มีข้อผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆสำหรับหนึ่งจุดแล้วก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ทั้งประเทศอย่างนี้มันเป็นการใช้กฎหมายหรือแปลกฎหมายที่ประหลาดครับในทางปฏิบัติและหลักวิชาการเนี่ย
าจะไม่ใช้กฎหมายแบบนั้นครับแล้วก็ตัวบทกฎหมายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับปัจจุบันเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา43ครับว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เนี่ยจะต้องเป็นคนที่พรรคการเมืองส่งสมัครรับเลือกตั้งครับไม่ใช่หัวหน้าพรรคส่งลองดูตรงนี้นะดูกฎหมายนะครับเขาต้องเป็นคนที่พรรคการเมืองส่งสมัครถูกไหมครับและสามารถตีความได้ไหมอาจารย์ว่าคนที่พรรคการเมืองส่งสมัครมันก็ต้องหมายถึงหัวหน้าพรรคอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ครับเป็นมติของคณะกรรมการบริหารหรือคณะผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่ก็บังคับพรรคแต่ไม่ผู้คนที่หัวหน้าพรรคเป็นผู้ส่งต้องเน้นตรงนี้ก่อนส่วนมาตรา45วรรค1วงเล็บ1เนี่ยที่บัญญัติว่าเวลาจะมาสมัครเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองการส่งสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ได้ส่งสมัครครับเพียงแต่ต้องทำใบรับรองทำหนังสือรับรองว่าคนนี้เนี่ยพรรคส่งนะขอรับรองว่าพรรคส่งให้เขาสมัครในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่หัวหน้าพรรคส่งเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองของท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยก็มีเพื่อให้คณะกรรมการกกต.ประจำเขตเนี่ยท่านได้มั่นใจว่าคนนี้คือคนที่พรรคการเมืองส่งไม่งั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมั่นใจได้ยังไงว่าเอ้ยคนนี้พรรคการเมืองส่งหรือเปล่านี่ก็ออกไหมครับครับเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองการส่งผู้สมัครของหัวหน้าพรรคเนี่ยจึงเป็นเพียงการยืนยันให้มั่นใจว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ได้มีมติให้ส่งบุคคลนี้มาเป็นผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจริงๆเท่านั้นเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเป็นผู้ส่งดังนั้นปัญหาทางกฎหมายว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะเข้าหลักเกณฑ์ที่สมัครได้ไหมจึงต้องดูว่าพรรคการเมืองมีมติส่งเขาสมัครหรือไม่ถ้าพรรคการเมืองมีมติส่งเขาเป็นผู้สมัครถึงแม้การรับรองของท่านหัวหน้าพรรคการเมืองจะใช้ไม่ได้แล้วนะฮะก็ไม่ได้ทำให้กระทบถึงคุณสมบัติหรือกลายเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคนอื่นๆครับดังนั้นครับมันต่างกันคนละระดับครับในหนังสือรับรองหัวหน้าพรรคเป็นเพียงการยืนยันนะฮะว่าพรรคส่งคนนี้ตามมติตามข้อที่ได้ปฏิบัติตามอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วเท่านั้นไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดข้อที่จะกลายเป็นโมฆะแก่ผู้ที่ถูกส่งรายชื่อไปเลยนะฮะแล้วเหตุที่มาของทำไมต้องมีหนังสือรับรองการส่งผู้สมัครของหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เพื่อให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตแต่ละเขตที่จะรับสมัครเนี่ยท่านจะได้มั่นใจไงไม่ต้องไปส่งคนไปสืบสอบไปดูแลถูกไหมครับก็อันนี้ก็ยืนยันให้เขาเห็นว่าทางพรรคการเมืองมีมติให้ส่งผู้นี้ได้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งผอ.เลือกตั้งประจำเขตเขาก็มั่นใจแล้วก็รับสมัครได้ตัดประเด็นเรื่องพรรคการเมืองมีมติให้ส่งหรือไม่ไปเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองของท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นการรับรองการส่งผู้สมัครตามมติของพรรคการเมืองเท่านั้นไม่ได้รับรองคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
แต่อย่างใดครับว่าจะโดนเช็คบินใช่เช็คก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะเช็คบินนะคะถ้าต้องไปกินข้าวที่ไหนก็เช็คบินอยู่อันแน่มีมุกทุกอย่างจ่ายตังค์ตลอดไม่ได้กินฟรีลุงบี้มีมุกด้วยการยืนยุบพักสองพักนะครับเกิดขึ้นก็เกิดจากสนธิหย่านจากพลังประชารัฐไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพักการเมืองอย่างน้อยสองพักคือก้าวไกลและก็เพื่อไทยเพื่อที่จะมีการเอาผิดในขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เริ่มมีการสอบสวนในคดีของพิธาตอนนี้ก็ปรากฏว่ากกต.ว่ายังไม่ถึงขั้นชี้มูลฮะว่าจะรับไม่รับคำร้องนะอยู่ระหว่างหาข้อมูลนะถ้ามีการดำเนินการก็อยู่ระหว่างการไต่สวนฮะว่าจะเอาผิดตามมาตรา151มาตรา151ก็คือรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองถูกขาดคุณสมบัติแต่ยังคงลงไปสมัครเลือกตั้งนะสิ่งที่ตามมานะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยนะครับนอกจากนี้ตอนนี้กกต.ก็เริ่มทำการไต่สวนในกรณีการเคลื่อนไหวของก้าวไกลนะครับที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับก็มีการอ้างว่ามีการเขียนการ์ตูนเป็นลักษณะคอนเคี้ยวคล้ายกับพรรคคอมมิวนิสต์นะก้าวไกลก็ไปสื่อออกมาแบบนั้นว่าการ์ตูนนี่ผิดด้วยเหรอนะซึ่งคนส่วนคงทราบกันดีนะฮะว่าพรรคเนี่ยนะมีหลักการปกครองหรือแนวทางนะทิศทางล้มล้างหรือไม่ล้มล้างการปกครองหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้จะมีการเอาผิดคดีอาญานะครับกับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จำนวน10คนด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของพิธาตอนนี้ก็กำลังไหลไปละไหลไปเรื่อยๆก็มีนักวิเคราะห์นักกฎหมายอ้างว่าเป็นกูรูออกมาเคลื่อนไหวมีดาราอดีตดาราออกมาเคลื่อนไหวว่า ITV ปิดกิจการไปแล้วปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลาออกมาเปิดโปงว่า ITV ยังคงมีการเคลื่อนไหวยังคงมีการทำธุรกรรมอยู่มีการฟ้องร้องที่สปน.นะมีการทำธุรกิจนะด้วยการขายให้เช่าอุปกรณ์นะครับให้กับไทย TBS แล้วก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการผลิตรายการให้กับทางไทย DBS อยู่และตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องนะครับการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ยังคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่อนะครับบางคนบอกว่ายุบไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วตายไปแล้วถ้าตายไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วก็คงจะไม่สามารถนะฮะย้ายโอนหรือถอนหุ้นได้ซึ่งพิธาก็ยอมรับนะครับว่าได้มีการโอนหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเสียงนี้ก็คงเป็นคำตอบระดับหนึ่งละแต่ประเด็นที่น่าสนใจคดีนี้กกต.ใจเย็นถูกหรือยังถูกแล้วกกต.ทำถูกแล้วใจเย็นไม่ต้องรีบยังมีเวลาอีกเยอะนะมันอยู่ที่สองกรณีกกต.จะรับรองก่อนหรือรับรองทีหลังรับรองคือรับรองใครรับรองพิธาถ้ารับรองก่อนนะฮะก็ต้องไปขึ้นศาลธรรมนูญตีความนะฮะเหมือนธนาธรโดนถ้ากกต.ไม่รับรองเอาละสิต้องขึ้นศาลอาญาแขนงคดีอาญานักการเมืองซึ่งมีโทษจำคุกตามมาตรา151อันนี้ระทึกอันนี้ระทึกอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งทำการพิจารณาฮะแต่ละท่านในคณะกรรมการการเลือกตั้งผมเรียนให้ทราบนะเป็นอดีตอธิบดีศาลฎีกาอดีตอธิบดีศาลอุทธรณ์อดีตเอกอัครราชทูตนะครับข้าราชการผู้ใหญ่อดีตเลขาศาลฎีกาแต่ละท่านเนี่ยนะมีเป็นอาจงอาจารย์ด้านกฎหมายตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยแต่ละท่านไม่ธรรมดานะผมเรียนหุ้นส่วนแต่ละท่านไม่ธรรมดาประวัติแต่ละคนผมไม่อ่านแล้วโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือคดีอนาคตใหม่นะซึ่งศาลตัดสินยุบพรรคไปเรียบร้อยแล้วผมเคยเรียนมาตลอดนะว่ากกต.จะต้องดำเนินคดีอาญาด้วยตอนนี้ทราบว่ากำลังพิจารณาดำเนินคดีอาญากับพรรคอนาคตใหม่และพรรคการเมืองอื่นๆนะที่ถูกยุบพรรค
ซึ่งแน่นอนฮะไม่ใช่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเท่านั้นมีโทษจำคุกและมีโทษปรับและทั้งจำทั้งปรับด้วยนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ทางขอไปฮะทางศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วแต่ยังมีการเคลื่อนไหวครอบงำพรรคการเมืองอันนี้เป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำอีกหนึ่งกรรมนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่จะโดนอีกนะครับเรื่องนี้ขยับมาเรื่อยๆๆๆๆแล้วนะฮะส่วนที่ก้าวไกลโดนร้องเพิ่มเติมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของโลโก้ฮะเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพื่อไทยก็โดนเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรเรื่องนี้งดเข้ามาทุกทีผมเรียนหุ้นส่วนฮะใจเย็นๆการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อยผมเรียนไว้มีอย่างน้อย2พรรคการเมืองแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันต้องยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาใครกระทำความผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณากรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ส่งงานไปด้วยพระทัยมั่น